งานเข้าอีกรอบค่ะยาอมแบรนด์ดังฟาดกลับนาราแอบอ้างผลิตคอนเทนต์ลั่นฉัตรไม่เคยว่าจ้างด่านโซเชียลค่ะเชียร์ดำเนินคดีหลังจากที่มีประเด็นดราม่าไปรอบก่อนนะคะกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างนาราเคฟกระเทยหรือว่านายอนิวัฒน์ปทุมทินได้ทำคลิปวิดีโอและภาพนิ่งโปรโมทแคมเปญลดราคาสินค้าพิเศษที่มีลักษณะล้อเลียนผู้พิการและมินเมย์พาดพิงสถาบันจนก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากกระทั่งผู้เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษค่ะรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงของสังคมออกมาประณามการกระทำดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าหลายตัวถอนการขายบนแพลตฟอร์มของ Lazada ด้วยเช่นกันอีกทั้งสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการยอมรับว่าเห็นคลิปแล้วก็รับไม่ได้เช่นกันซึ่งก็ถือเป็นเรื่องใหญ่อย่างมากค่ะล่าสุดก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเพจ Facebook ของ Stepsil THได้เผยแพร่แถลงการโดยระบุข้อความว่าแถลงการจากแบรนด์ Stepsil ทางเพจนาราเคฟกระเทยได้มีการโพสต์คอนเทนต์ที่มีการปรากฏและอ้างอิงถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ Stepsil เมื่อวันที่10พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าแบรนด์ Stepsil ไม่ได้มีการว่าจ้างงานและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางเพจนาราเคฟกระเทยในการทำคอนเทนต์ดังกล่าวทั้งนี้บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกท่านจากใจครับด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับเพื่อเป็นการตอบแทนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับเมื่อสั่งซื้อสินค้าชุมชนครับยอดสะสมครบ 5,000 บาทรับฟรีเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 8,000 บาทรับฟรีเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทจำนวน1ตัวครับยอดสะสมครบ 10,000 บาทรับฟรีครับเสื้อยืดทิศทางไทยมูลค่า399บาทและเสื้อโปโลทิศทางไทยมูลค่า439บาทอย่างละ1ตัวครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมปี2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ